สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับโค้ดคูปองส่วนลดของ Gearbest นะครับวันนี้จะมาใช้โค้ดส่วนลดของเจ้าตัว Kingware KW88 นะครับเดี๋ยวผมแอดเข้าไปในบาสเกตนะครับผมเลือกเป็นสีดำละกันนะครับมันจริงมันมีหลายสีครับแต่ว่าผมชอบสีดำนะครับก็เดี๋ยวผมจะแอดไปนะครับแล้วก็จะทำการสั่งซื้อแล้วก็ใส่โค้ดนะครับเราก็แอดลงไปเสร็จนะครับหลังจากนั้นให้เราใส่โค้ดที่หน้าบาสเกตนะครับโอเคโค้ดลดนะครับอันนี้ถ้าใครไม่รู้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้นะครับว่าใครอยากได้โค้ดอะไรก็เดี๋ยวคอมเมนต์บอกกันแล้วกันครับโอเคก็ใส่ลงไปนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ 3,212 นะครับกดลงไปก่อนนะครับปุ๊บตอนนี้เรายังไม่ได้ล็อกอินนะครับให้เราทำการรีจิสเตอร์ก่อนนะครับก็สมัคร Gearbest ให้เรียบร้อยก่อนนะครับถึงจะใช้โค้ดส่วนลดได้นะครับก็เริ่มแรกเลยก็ใส่อีเมลของเราไปนะครับโอเคนะครับก็ใส่ลงไปนะครับก็ใส่พาสเวิร์ดที่ตั้งไว้นะครับอันนี้ก็ใส่โค้ดโอเค yโอเคเราก็รีจิสเตอร์ไปที่เมลของเรานะครับแล้วเราก็ไปกดยืนยันอีกทีนึงนะครับก็ไปแอคทีเวตตัวแอคเคาท์ของเราที่อีเมลนะครับรอสักครู่นะครับโอเคก็ไปแอคทีเวตเมลเรานะครับตอนนี้ก็ไปคลิกตรงนี้ก็คือเป็นการแอคทีเวตตัว Gearbest นะครับมันจะได้50 point นะครับถ้าเป็น new member นะครับเอาตัว point เนี่ยมาเป็นส่วนลดได้นะครับโอเคเราก็คลิกลงไปนะครับเพื่อยืนยันให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็เข้าไปที่ check my account ก่อนนะครับให้เราไปกรอกอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับพอเราจะซื้อเนี่ยเราต้องสร้าง account เสร็จใช่ไหมครับเราก็ต้องไปกรอกที่อยู่ของเรานะครับโอเคเดี๋ยวนะครับผมขอเช็คนิดนึงก็ตรงโปรไฟล์นะครับให้ไปกรอก address ที่อยู่ของเราให้เรียบร้อยนะครับก็ใส่ลงไปนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็กรอกไปนะครับก็ไปกรอกเดี๋ยวนะครับต้องมีตัวที่เป็น address ของเรานะครับแป๊บหนึ่งตรงนี้เป็น point 50 point จะเท่ากับ32บาทนะครับอันนี้คือสมัครครั้งแรกเอามาใช้เอา point เรามาใช้เป็นส่วนลดได้เลย32บาทนะครับแต่ว่าผมมีโค้ดที่ไว้ใช้ลดเจ้าตัว KW88 อยู่นะครับตัวที่เป็น Kingware ที่ผมจะซื้อนะครับก็เข้าไปที่จำไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวโอเคไม่เป็นไรงั้นกลับไปที่หน้านี้ก่อนได้เลยครับตัวที่เป็นที่เราจะดู Kingware นะครับโอเคผมแบ็คกลับไปนิดนึงก่อนเข้าไปที่หน้า Kingware ของเราตอนนี้เราล็อกอินอยู่นะครับโอเคเราก็เอาโค้ดมาใส่เลยนะครับโค้ดที่เมื่อกี้นี้นะครับที่มันใส่ไม่ได้นะครับก็ใส่ลงไปเลยครับตอนนี้จาก 3,200 มันจะลดเหลือก็น่าจะหลายบาทอยู่นะครับโอเคตอนนี้จะเหลืออยู่ที่ 2,700 แล้วโอเคเราใช้โค้ดนี้เช็คเอาท์ได้เลยนะครับตอนเช็คเอาท์เราก็กดตรงนี้ได้เลยครับถ้าเรามี PayPal เราก็กดที่ PayPal ได้เลยนะครับโอเคแต่ว่าเราต้องไปกรอกตัวที่อยู่เราก่อนนะครับที่อยู่ของเราเนี่ยให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ชื่อนามสกุลของเราเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็กรอกได้เลยนะครับ last name นะครับใส่ประเทศของเราให้เรียบร้อยนะครับโอเคzip code ก็ใส่ไปเรียบร้อยนะครับอันนี้ city ก็ bang โอเคก็ใส่ไปนะครับโอเคแล้วก็ใส่เบอร์ไปนะครับให้เรียบร้อยนะครับ66ไม่ต้องกรอกก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็น country code นะครับก็ apply address ทั้งหมดลงไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็กดตรงนี้นะครับหลังจากนั้นมันก็จะทำการ
ส่งนะครับ verify กันอ๋อเกินไม่เป็นไรเอาแบงค์คอร์กก่อนนะครับไม่เป็นไรครับกรอกแอดเดรสให้เรียบร้อยแบงค์คอร์กแล้วก็ชื่อแล้วก็คันทรีให้เรียบร้อยนะทุกอย่างให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษให้หมดนะครับเพื่อความถูกต้องนะครับตรวจเช็คอีกรอบนึงนะครับภาษาอังกฤษนะครับชื่อนามสกุลประเทศจังหวัดนะครับโอเคนะครับก็กรอกตามนี้ถ้าใครอยู่กรุงเทพก็ประมาณนี้นะครับก็กดคอนเฟิร์มแอดเดรสไปได้เลยนะครับเกินอีกเหรอ you can write โอเคอันนี้มันเกินนะครับ35มัน35คาแรคเตอร์เราก็ต้องคัดลงมาตรงนี้นะครับบรรทัดที่2นะครับอันนี้มันเป็น street address นะครับโอเคไม่เป็นไรกรอกนี้แล้วก็ยืนยันนะครับคอนเฟิร์มอันนี้ก็ห้ามเกินหรอโอเคไม่เป็นไรเพราะว่าไทยแลนด์มันกรอกไปแล้วนะครับไม่เป็นไรกดคอนเฟิร์มไปนะครับโอเคหลังจากนั้นเรากรอกเรียบร้อยเนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตรงนี้ที่มันใช้ค้นลดเหลืออยู่ที่ 2,765 บาทเห็นไหมครับเราก็เลือกวิธีการจ่ายเงินนะครับถ้าเรามี PayPal เราก็กดที่ PayPal ได้เลยแต่ถ้าเรามีบัตรเครดิตเราก็กรอกบัตรเครดิตของเรานะครับก็บัตรเครดิตที่รองรับก็จะเป็นของ Visa กับ Mastercard นะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นบัตรเครดิตของธนาคารในประเทศไทยเนี่ยก็จะรองรับอยู่แล้วตัว Visa กับ Mastercard ครับก็สามารถกรอกเจ้าเลขบัตรเครดิตไปได้เลยนะครับเวลาเลือกเราก็เลือกเป็นแบบส่งแบบแนะนำก็เป็นรีจิสเตอร์ก็ได้นะครับก็จะมีค่า tracking อีกนิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับก็อาจจะเสียอีก6บาทหรือ50บาทอะไรนิดๆหน่อยๆครับก็เลือกอาจจะเลือกเป็น register and mail ก็ได้ครับแต่ถ้าไม่อยากได้ tracking ก็เลือกเป็นแบบว่า CExpress นะครับแต่ถ้าใครต้องการด่วนให้เลือกเป็นแบบ shipping แบบว่าขนส่งเอกชนนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าก็จะเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าข้อเสียนิดนึงก็คือถ้าเลือกแบบนี้นะครับเวลามาส่งถึงหน้าบ้านเราเนี่ยบางครั้งมันจะโดนภาษีนะครับแนะนำว่าให้เลือกไอ้ตัวนี้ดีกว่าครับเป็น Register Air Mail หรือไม่ก็ Priority Line นะครับประมาณนี้ครับ2ข้อนี้ครับโอเคหลังจากตรงนี้นะครับก็ลองเลือกขนส่งแบบ Register แล้วก็ Priority Line นะครับอันนี้ก็จะเลือกหรือไม่เลือกก็แล้วแต่คุณแต่ถ้าเลือกเนี่ยคุณอาจจะโดนภาษีนะครับโอเคอันนี้เรามาต่อกันก็คือก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับไป Place Your Order พอเข้าสู่หน้า Place Your Order เนี่ยก็จะเป็นการกรอกพวกเลขบัตรเครดิตอะไรของคุณทั้งหมดนะครับก็จะจบกระบวนการทั้งหมดนะครับของการสั่งซื้อเจ้าตัวสมาร์ทวอทที่ผมกำลังจะซื้อนะครับก็เดี๋ยวผมกลับไปนิดนึงก็กด Place Your Order นะครับหน้านี้นะครับหลังจากนั้นครับพอ Place Your Order มันจะมีโปรเซสนิดนึงนะครับโอเคหน้านี้จะเป็นเข้าสู่หน้าที่เป็นเช็คเอาท์ของเขานะครับก็ตรงนี้จะสำคัญนิดนึงคุณก็ไปกรอกเลขบัตรเครดิตของคุณนะครับแล้วก็ Security Code เนี่ยอันนี้น่าจะรู้อยู่แล้วจะเป็นเลขท้ายบัตร3ตัวของบัตรเครดิตคุณนะครับคุณก็กรอกไปเรียบร้อยนะครับตรงนี้จะเป็นข้อมูลส่วนตัวของคุณพอหลังจากนั้นเนี่ยพอจบหน้านี้คุณก็กดด้านล่างมันจะมีปุ่มอีกอันนึงที่ชื่อว่า continue ก็จบโปรเซสในการสั่งซื้อละแล้วมันก็จะมีตัว order tracking อะไรให้คุณเรียบร้อยนะครับโอเคคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็โค้ดเนี่ยใครสนใจก็ลองดูเดี๋ยวผมจะลงหน้าโค้ดไว้ให้ตัวที่เป็นโค้ดลดของเจ้าตัว Kingware ตัวนี้นะครับโอเค Kingware เมื่อกี้ไปไหนละก็ลดได้อยู่ประมาณหลายเหรียญอยู่เหมือนกันนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ลองดู Kingware KW 88นะครับนี่นะครับก็ทำให้ดูอีกรอบละกันครับเวลาเราจะกรอกโค้ดเนี่ยเราต้องสมัครให้เรียบร้อยก่อนนะครับไม่งั้นมันจะใส่โค้ดไม่ได้ที่หน้าตัว My Basket ของเราก็คือหน้าตัวตะกร้านี่นะครับโอเคผมแพ้ให้ดูอีกรอบนะเลือกเป็นสีดำจากราคา 3,200 นะครับถ้าใส่ไปก็จะเหลืออยู่ 2,700 นะครับโอ้โคตรถูกเลยราคาเนี้ยเดี๋ยวนะหมดยังเนี่ยโค้ด expire ไปแล้วโอเคสงสัย
มันให้ซื้อแค่1คนต่อ1 account นะครับมันจะไม่ให้ซื้อซ้ำนะครับโอเคก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับถ้าใครสนใจก็ลองดูครับเจ้า Kingware มันลดอยู่นะที่ Gearbest ก็โค้ดก็ลงไว้แล้วก็ใครสนใจก็ลองใส่โค้ดนี้ดูได้เลยนะครับ GBDH124 แต่ถ้าใครไม่ทราบโค้ดเนี่ยลองคอมเมนต์ถามผมใน YouTube ก็ได้ถ้าผมรู้ผมจะมาบอกกันแล้วก็ไปลองใส่กันดูเผื่อจะได้ส่วนลดจาก Gearbest กันนะครับหรือถ้าไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีตัว point ที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับตัวที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพอยต์เริ่มต้นเลยนะมันจะมีเขาเรียกว่าเกียร์เบสพอยต์ที่มันได้50แต้มก็เอามาใช้ลดได้เหมือนกันอยู่ที่32บาทนะครับก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ